สวัสดีครับในคลิปที่แล้วผมก็ได้เล่าถึงเส้นทางรถไฟจากสถานีโพนโฮงที่ขนส่งผู้โดยสารอย่างเดียวมาที่บ้านสก้าซึ่งเป็นสถานีขนถ่ายสินค้าอย่างเดียวในคลิปนี้ก็จะเล่าต่อนะครับจากสถานีบ้านสก้าก็จะเข้าสู่แขวงเวียงจันทน์มาที่สถานีเวียงจันทน์เหนือเป็นสถานีขนส่งสินค้าอย่างเดียวลงมาอีกหน่อยก็จะถึงสถานีเวียงจันทน์ซึ่งเป็นสถานีหลักอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์สถานีนี้ก็จะขนส่งผู้โดยสารและมีคลังสินค้าสามารถขนถ่ายสินค้าด้วยตัวสถานีจะไม่ได้ผ่านตัวเมืองโดยตรงแต่ก็จะเลี่ยงออกมาทางขวาคำว่าเวียงจันทน์เฉยๆนี่เป็นชื่อแขวงนะครับถ้าเป็นเมืองหลวงก็จะเรียกว่านครหลวงเวียงจันทน์หรือกำแพงนครเวียงจันทน์มาดูอีกภาพหนึ่งถัดจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ลงมาอีกเล็กน้อยก็จะเป็นสถานีเวียงจันทน์ใต้สถานีนี้ก็จะขนถ่ายสินค้าอย่างเดียวที่เห็นเป็นเส้นสีแดงลงมาข้างล่างก็เป็นเส้นทางรถไฟในอนาคตที่จะมาเชื่อมกับสถานีรถไฟความเร็วสูงที่หนองคายโดยจะสร้างสะพานแห่งใหม่ทางทิศตะวันออกของสะพานเดิมห่างออกมาอีกราว30เมตรเป็นสะพานรถไฟอย่างเดียวมีรางขนาด 1.435 เมตรและขนาดราง1เมตรสะพานแห่งใหม่นี้ก็จะมีความยาวของสะพาน 1,500 เมตรอยู่ในพื้นที่ฝั่งประเทศไทย750เมตรและพื้นที่ฝั่งประเทศลาว750เมตรความกว้างของสะพานก็ประมาณ7เมตรรางรถไฟขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร1รางรางรถไฟขนาด1เมตร1รางถ้าสร้างเสร็จแล้วสะพานเดิมก็จะให้รถวิ่งอย่างเดียวเรื่องการสร้างสะพานนี้ก็มีการประชุม3ฝ่ายทั้งไทยลาวและจีนไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน2564และกำหนดจะประชุมกันในครั้งต่อไปในเดือนมกราคม2565เพื่อตกลงรายละเอียดต่อไปไว้ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพสถานีรถไฟลาวจีนที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ขอขอบคุณผู้ถ่ายภาพไว้ณที่นี้ด้วยก่อนจบคลิปนี้ผมก็อยากจะให้ฟังเพลงขี่รถไฟไปเที่ยวจีนเนื้อเพลงโดยกุหลาบและสายวนีดนตรีโดยแซมอินทรพิทักษ์และกุหลาบจีนขับร้องโดยนักร้องสาวลาวอเล็กซานดราบุญช่วยและสมแพงนักร้องชาวจีนผมก็จะเล่าเรื่องรถไฟลาวจีนให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับไปออกเดินทางชูฟ้าลา盛开它乱辉煌，万荣山青水秀，穿过拉邦风景如画。开呀飞跳门前，呀飞心跳来摸东西。我想去老挝，那里有糯米烟鱼。
ันว่าใจประสงค์แล้วทางไก่ก็ว่าหมอเด้เนาะบาดว่าใจขี้ข้านกลางบ้านก็ว่าไก่与君远相知不到云海深